สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสารกิจกรรมต่างๆและข่าวประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตผ่านระบบโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย PKIU Channel และท่านสามารถรับชมรายการต่างๆของมหาวิทยาลัยย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง PKIU Channel เช่นกันค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันหทัยมาศศรีนนท์ดีจากงานประชาสัมพันธ์สำนักงานอธิการบดีรับหน้าที่รายงานข่าวในวันนี้ค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้กันเลยค่ะสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นานาสาระปะเต๊ะตามโครงการเครือข่ายบรร.บ้านโรงเรียนราชภัฏเมื่อวันที่24มกราคม2559ณชุมชนกอไผ่ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นานาสาระปะเต๊ะในโครงการเครือข่ายบรร.เพื่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตระยะที่1โดยมีนายกวีตันสุขตานนท์รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ตเป็นประธานเปิดรวมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธวัชชัยทุมทองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์กุลสตรีปริญญาประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ดร.อมรรัตน์นาคโรผู้รับผิดชอบโครงการคณาจารย์บุคลากรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมดร.อมรรัตน์นาคโรกล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่าโครงการเครือข่ายบรร.นั้นเป็นโครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบ้านโรงเรียนและราชภัฏภายใต้โครงการสารสนเทศสู่ชุมชนซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการรักการอ่านการเรียนรู้ในชุมชนเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในอนาคตรวมถึงสร้างประสบการณ์การจัดกิจกรรมด้านวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ให้แก่นักศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนในท้องถิ่นสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางสาขาวิชาได้เผยแพร่องค์ความรู้ทางภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นคือผ้าปะเต๊ะโดยนำมาประยุกต์สร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้แบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆได้แก่ศิลปะการปักผ้าปะเต๊ะสมุดทำมือปกปะเต๊ะเพ้นลายสมุดทำมือสีสันปะเต๊ะสาระน่ารู้ปะเต๊ะสีสันผ้าปะเต๊ะและเกมความรู้ปะเต๊ะซึ่งคาดหวังให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและชาวบ้านในชุมชนซอยกอไผ่มีพฤติกรรมที่สนใจการอ่านมากยิ่งขึ้นนำไปสู่การปลูกฝังความใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิตอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวสำหรับข่าวต่อไปนะคะสาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการคณะวิทยาการจัดการเชิญอดีตเลขาธิการอาเซียนถ่ายทอดมุมมอง AEC ให้แก่ภาครัฐและเอกชนเมื่อวันที่24มกราคม2559ณศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดสัมมนาโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการไทยในตลาด AEC โดยมีดร.ประเจียบ อักษรธรรมกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภากายีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตผู้บริหารหน่วยงานส่วนราชการผู้ประกอบการธุรกิจภาคเอกชนคณาจารย์นักศึกษาเข้าร่วมสำหรับการจัดสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากดร.สุรินทร์ พิศวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนบรรยายพิเศษและกิจกรรมเสวนาหัวข้อภูเก็ตกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่ AEC โดยนายภูริศมาศวงศาอุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนายก้องกิจตันติจรัสวโรดมประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
และนายจรัญสังสารเลขาธิการหอการค้าจังหวัดภูเก็ตเป็นวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภากาหยีอธิการบดีกล่าวว่ามหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนด้านวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้นักศึกษาประชาชนในท้องถิ่นพร้อมเข้าสู่ AEC สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานของสาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Executive BBA for AEC โดยเชิญดร.สุรินทร์ เพชรสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนมาแสดงวิสัยทัศน์มุมมองและโอกาสของผู้ประกอบการไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงความเป็นอาเซียนในทุกมิติทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาโดยเฉพาะการสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการภูเก็ตในตลาด AEC ซึ่งมีศักยภาพสูงจึงเชื่อมั่นได้ว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาจากส่วนราชการและแวดวงการศึกษาและภาคธุรกิจจะได้นำแนวคิดและวิสัยทัศน์จากอดีตเลขาธิการอาเซียนนำไปสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อยกระดับระบบเศรษฐกิจและสังคมให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศตลอดจนส่งผลให้ประเทศสมาชิก AEC มีความเป็นปึกแผ่นและช่วยสร้างอำนาจการต่อรองบนเวทีการค้าระดับโลกต่อไปอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกล่าวให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทั้งในประเทศอย่าให้ภูเก็ตรวยมากนะอย่าให้กรุงเทพมหานครรวยเหลือล้นแต่คนไม่ทำสองจนจนกระทั่งว่าวันไม่ถึง1.30 บาทต่อวันก็ยังหาไม่ได้โดยเฉพาะในอินโดนีเซียในฟิลิปปินส์ก็เป็นอย่างนี้ความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองหลวงกับชุมชนเมืองกับคนในชนบทมันสูงมากอาเซียนจะเป็นตลาดเดียวที่มีพลังซื้อเพิ่มขึ้นที่มีประชากรขยายตัวมากยิ่งขึ้นที่จะเป็นตลาดที่คนอื่นเขาจะมาลงทุนคนอื่นเขาจะมาขายคนอื่นเขาจะมาร่วมซื้อในตลาดเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันเกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างชุมชนในเมืองกับชุมชนในชนบทข่าวต่อไปค่ะชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในศาสนาอิสลามในโครงการอิสลามแคร์ปี3เมื่อวันที่24มกราคม2559ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดโครงการอิสลามแคร์ปี3ในหัวข้อ The Prophet of Mercy ความเมตตาของศาสดาโดยมีนายอรุณแป้นคงผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษานายองอาจเจยหลีอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ตลอดจนคณาจารย์นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมนายมาฟารีหอมบอประธานชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกล่าวว่าโครงการอิสลามแคร์ครั้งที่3ที่ได้จัดขึ้นครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสนาอิสลามแก่บุคคลต่างศาสนิกทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยรวมทั้งผู้ที่สนใจศึกษาศาสนาอิสลามและยังเป็นเวทีในการตั้งข้อซักถามข้อสงสัยในหลักการเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของศาสนาและแนวทางอันแท้จริงของศาสนาอิสลามนอกจากนี้ยังเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของศาสนาอิสลามให้ประจักษ์ต่อสังคมอีกด้วยรวมไปถึงเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนมุสลิมและคนต่างศาสนิกในการนี้จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่คนต่างศาสนิกและผู้ที่สนใจและเพื่อแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของมุสลิมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อคนต่างศาสนิกรวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจตลอดจนตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมของศาสนาอิสลามโดยได้รับเกียรติจากนายมันซูนอับดุลเลาะ
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อมหาสัตดาแห่งความเมตตาและนอกจากนี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆได้แก่การอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานการขับร้องอนาซีฟการแจกคัมภีร์อัลกุรอานการจัดจำหน่ายหนังสือทางศาสนาอิสลามประธานชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกล่าวหัวใจของเราสิความยังเรียนต่อพระองค์อัลลอฮ์เมื่อเริ่มสนิทต่อพระองค์ก็พร้อมที่ขอลุกขึ้นสู้ในความเกียรติในอิสลามให้ขอบคุณท่านเพื่อให้ได้ช่วยได้ช่วยได้ไหมเราศาสนาอิสลามหรือใครต่อใครที่ต้องการจะศึกษาอิสลามผมเสนอให้เราศึกษา3สิ่ง 1. พระเจ้าหรืออัลลอฮ์นี่เป็นอย่างไร 2. มุฮัมมัดหรือศาสดานั้นเป็นอย่างไร 3. คัมภีร์ซึ่งอ้างว่าเป็นของพระเจ้าและก็ประทานมาให้กับศาสดามุฮัมมัดสอนอะไรเป็นสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้ค่ะสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เตรียมจัดแฟชั่นโชว์สุดอลังการสะท้อนอัตลักษณ์คนภูเก็ตในงาน Love Story and Lovely O-Top at Sarasin Beach 2016ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่26มกราคม2559ณโรงแรม JW Marriott Resort and Spa ภูเก็ตรองศาสตราจารย์ดร.สาวิตพงษ์วัฒน์ประธานสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Love Story and Lovely O-Top at Sarasin Beach 2016โดยมีนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพัฒนาการจังหวัดภูเก็ตนายอำเภอถลางผู้บริหารโรงแรม JW Marriott Resort and Spa ภูเก็ตผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลไม้ขาวตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวรองศาสตราจารย์ดร.สาวิตพงษ์วัฒน์เปิดเผยในงานแถลงข่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีภารกิจในการพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยวซึ่งทางสาขาวิชาได้เตรียมการนำเสนอแฟชั่นโชว์โดยใช้บุคคลในแวดวงสังคมของภูเก็ตรวมถึงนักศึกษามาเป็นนายแบบและนางแบบสวมใส่เครื่องแต่งกายที่ออกแบบจากผ้าบาติกสะท้อนอัตลักษณ์ของความเป็นท้องถิ่นรวมทั้งมีแฟชั่นโชว์ชุดคู่บ่าวสาวท้องถิ่นทั้งชุดไทยจีนและมุสลิมที่ออกแบบงดงามหรูหราเข้ากับบรรยากาศแห่งความรักณสะพานสารสินทางมหาวิทยาลัยมั่นใจว่าจะเนรมิตสะพานแห่งนี้ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้สะพานแห่งใดในโลกให้ออกมาเป็นแคทวอล์กสุดอลังการให้ชาวโลกได้เห็นถึงตัวตนของชาวภูเก็ตที่มีความโดดเด่นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและศิลปะวัฒนธรรมและเมื่อร่วมกับกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆของงาน Love Story and Lovely O-Top at Sarasin Beach 2016ที่จัดขึ้นโดยจังหวัดภูเก็ตและชุมชนเชื่อมั่นว่านักท่องเที่ยวทุกคนจะได้รับความสุขและเกิดความประทับใจอย่างแน่นอนซึ่งขอชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรักณสะพานรักแห่งนี้ระหว่างวันที่14ถึง23กุมภาพันธ์2559ณบริเวณสะพานสารสินอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นนะคะและตลอดจนในชนในส่วนของไทยมุสลิมด้วยค่ะเอาละค่ะทุกท่านคะนี่ก็คือจังหวัดหรือต่างชาตินะคะหลั่งไหลเข้ามาร่วมกิจกรรมในค่ำคืนนั้นนะคะยังไงก็ต้องขอครับสวัสดีครับเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดังนั้นเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมจึงเป็นส่วนหนึ่งสำคัญยิ่งในการที่มหาวิทยาลัยจะนำมาสู่ชุมชนสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดงก็เช่นเดียวกันเป็นสาขาหนึ่งที่มุ่งผลิตบัณฑิต
ออกสู่สังคมโดยการนำบัณฑิตนะครับมาช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆด้วยเหตุนี้พัฒนาชุมชนได้นะครับเล็งเห็นถึงความสำคัญและได้นะครับให้เราเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดการเรื่องความงามหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอท็อปผ้าบาติกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการนำสินค้าที่เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหลายๆอย่างของภูเก็ตสู่ทั่วประเทศแล้วก็เป็นการจัดการแสดงในเรื่องของศิลปาชีพเราก็นำเอาศิลปะนะครับในเรื่องของโอท็อปเนี้ยมาเป็นเรื่องของศิลปาชีพในเรื่องของการจัดการแสดงเช่นเดียวกับในค่ำคืนของวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเรื่องราวของเลิฟสตอรี่ของสารสินนะครับเรื่องนี้นะครับเราได้รับโอกาสและพื้นที่ของการแสดงจากกรมพระดำชนจังหวัดภูเก็ตและอีกหลายๆส่วนนะครับในการที่นำเอานะครับนักศึกษาการแสดงและนะครับกิตติมศักดิ์จากหน่วยงานต่างๆโดยเราเป็นผู้ประสานนะครับมาจัดการแสดงแฟชั่นโชว์กิตติมศักดิ์โดยมีธีมก็คือปาเต้แซมไหมและก็ชุดแต่งงานของ3ชาติพันธุ์ก็คือไทยพุทธไทยมุสลิมและไทยจีนสิ่งเหล่านี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเล็งเห็นถึงความสำคัญอย่างต่อเนื่องและสาขาศิลปะการจัดการแสดงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันและลงสู่พื้นที่นะครับในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมพันธกิจนี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตอย่างต่อเนื่องสืบมางานในวันที่14ซึ่งเป็นงานของวันแห่งความรักเลิฟสตอรี่เราจึงนำเอาเรื่องราวของความรักผูกโยงเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นโชว์ในชุดราตรีออกมานำเสนอสู่สายตาขอเชิญท่านผู้เกียรติทุกท่านที่นะครับได้ยินข่าวประจำพันธ์ได้เห็นป้ายประจำพันธ์หรือเห็นการสื่อประจำพันธ์ใดก็แล้วแต่เชิญร่วมงานนะครับวันที่14กุมภาพันธ์ท่านจะได้เห็นภาพของสะพานรักสารสินเป็นสะพานที่งดงามทอดตัวยาวสู่กลางแม่น้ําและที่สําคัญท่านจะเห็นพระอาทิตย์ตกดินที่งดงามที่สุดบนสะพานสารสินแห่งนี้เชิญชมนะครับในวันที่14เราเจอกันครับวันแห่งความรักณสะพานสารสินครับต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันอาทิตย์ที่31มกราคม2559เวลา 8:00 น.ณศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโรงเรียนสาธิตฝ่ายประถมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาล1ประจำปีการศึกษา2559ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่5กุมภาพันธ์2559สนใจสอบถามข้อมูลโทร076-240-474-7และ089-473-2624ได้ตามวันและเวลาราชการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญร่วมกิจกรรมกยศ.รวมใจปันชีวิตต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ปี3ระหว่างวันที่17ถึง18กุมภาพันธ์2559ณลานอเนกประสงค์อาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตทั้งนี้ผู้บริจาคโลหิตทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนทุกเหล่าทัพและบุคคลพลเรือนชายอายุตั้งแต่20ถึง28ปีเข้ารับราชการเป็นทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์คนอาสาสมัครเป็นจำนวนมากโดยประกาศรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่26กุมภาพันธ์2559ไม่เว้นวันหยุดราชการสมัครได้ด้วยตนเองที่โรงเรียนทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์วังทวีวัฒนาถนนบรมราชชนนีเขตทวีวัฒนากรุงเทพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-456-9452และ02-356-0893กรมสุขภาพจิตจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสุขสากล The International Day of Happinessประจำปี2559ในการนี้กรมสุขภาพจิตขอเชิญบุคลากรนักเรียนนิสิตนักศึกษาตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอและภาพอินโฟกราฟิกในหัวข้อความสุขสร้างได้ทุกวัน Happy Every Day คิดบวกชีวิตบวกทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10มีนาคม2559สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-590-8233และเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตฉลองครบรอบ45ปีในปี2559ณมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมการจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่14ถึง19กุมภาพันธ์2559ภายในงานมีการจัดกิจกรรมหลากหลายอาทิกิจกรรมปั่นจักรยานปั่นด้วยรักราชภัฏภูเก็ตในวันที่7กุมภาพันธ์งานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าจากวค.สู่มรภ.คืนสู่เหย้าเราแสดดำในวันที่13กุมภาพันธ์และกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายอาทิร่วมเพ้นผ้าปาเต๊ะที่ยาวที่สุดในอาเซียนมหกรรมคอนเสิร์ตจากดาราศิลปินและขอเชิญร่วมกิจกรรมประชุมสัมมนาและเสวนาทางวิชาการและร่วมรับพันธุ์พืชผักสวนครัวได้ทุกวันผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข076-240-474-7ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะหมดเวลาของการรายงานข่าวสารและกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยประจำสัปดาห์นี้แล้วนะคะทั้งนี้ท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการต่างๆของมหาวิทยาลัยย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่องพี่เขียวยูทูบ Channel ค่ะและร่วมติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆภายในมหาวิทยาลัยผ่านทาง Facebook PKIU Page สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ